สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะค่ะเนาะวันนี้สิพามาเบิ่งดอกใหม่เนาะค่ะเนาะดอกซีเรียมว่าซั่นว่าภาษาสวีเดนเนาะค่ะเนาะกำลังบานส่งกลิ่นหอมไปทั่วเลยจ้ะพี่น้องค่ะหอมหอมแล้วจ้ะเนาะให้เบิ่งไกลๆเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นพุ่มๆเหมือนอันดอกอันบานเฒ่าเนี่ยเขาเอิ้นอีหยังก่อนพ่วงข้ามบ่พ่วงข้ามอันนี้ก็เป็นผุ่มผุ่มเหือนเนาะค่ะเนาะออกมาเป็นพ่วงนี่มันออกมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะได้เบิ่งไกลการเพิ่นออกมาเป็นผุ่มเป็นพ่วงออกมาหอมหอมด้วยค่ะพี่น้องค่ะสวยสวยเลยค่ะดอกไม้ฤดูร้อนสวีเดนเนาะค่ะเนาะกำลังบานเต็มที่นี่ก็เดือนมิถุนายนกับเขานาฮ้อนสวีเดนแล้วเนาะค่ะเนาะหน้าร้อนสวีเดนแล้วร้อนแค่3เดือนเด้อค่ะมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาใบไม้ก็เริ่มร่วงแล้วเนาะค่ะเนาะธันวามกรากุมภาก็หิมะตะบันหนาวตะบันหนาห่อนเอาดอกไม้สวยๆมาให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะดอกสีม่วงบางดอกบางดอกกับบ้านได้บานเนาะค่ะเนาะบางดอกกับบานแล้วหอมด้วยค่ะพี่น้องหอมทรงกลิ่นหอมด้วยค่ะเหมือนดอกมะลิบานเฮาอ่ะหอมมากสั่นล่ะโอ้ทางข้างผลก็มีด้วยค่ะเด้อคุณท้องฟ้าแจ่มใสเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะปลูกไว้ข้างบ้านแต่ก่อนปลูกหลายกว่านี้เนาะค่ะเนาะตัดออกเพราะว่าเอาแปลงพักมาลงก็เลยต้องตัดเข้าออกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งข้างนี้ใกล้เห็นบ่พี่น้องเห็นดอกอันจูมเขาบ่คะดอกกระจูมมันดอกกระบานนะคะเนาะวันนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะค่ะเนาะเลิกงานมาเอาดอกไม้มาฝากแต่ก่อนที่เขาสิร่วงเบิดโอ้ยหอมนี่ใกล้ๆก็หอมงามบ่พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาพ้อกันใหม่เนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะค่ะเนาะขอลาไปกับดอกไม้สีม่วงสวยๆเนาะค่ะเนาะดอกไม้สีม่วงสวยๆเอามาฝากเอามาตอนโอ้กินหอมค่ะพี่น้องค่ะหอมๆไปแล้วค่ะบ๊ายบาย